ในเรื่องของมหาชัยซีฟู้ดเฟสติวัลนะครับหรือเทศกาลอาหารทะเลของเราในวันที่มีเกิดนี้จะเป็นจุดสำคัญที่เราจะเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะให้เรานะครับก็ต้องกราบเรียนว่าจงสาครมีการที่จะขับเคลื่อนงานไปประมาณนี้ครับต้องขออนุญาตกราบเรียนต่างๆก็จะอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนที่สนใจที่จะมาที่จังหวัดแห่งนี้เพื่อที่จะเที่ยวเทศกาลสาครนะครับของเรานายสุรศักดิ์ผลอย่างสองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราขออนุญาตนะครับมีการจะต้องทำอย่างไรกับนโยบายนี้ครับขอบคุณมากครับเชิญครับเรียนผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอัครพลบรรณกิจผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งเกียรติทุกท่านนะครับในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณทางผู้จัดให้เป็นเมืองแห่งอาหารเราต้องเปลี่ยนภาพของความเป็นเมืองอุตสาหกรรมความร่วมใจของทางพื้นที่ในการจัดงานจากนั้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยเว็บไซต์ที่ขึ้นมาเป็น Third Engine ที่เป็นเรื่องท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งจากนั้นเราก็จะริ้งในทางท่องเที่ยวให้มาอย่างสมัครสาครนะครับในท้ายที่สุดนี้ก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนเนี่ยจะเป็นเครือข่ายสำคัญในการให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่าไม่กี่วันข้างหน้าพวกเราชาวสมุทรสาครจัดงานมหาชัยซีฟู้ดในครั้งนี้ครับผมก็ขอพูดถึงเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์นะครับว่าเว็บไซต์ออนไลน์ที่สำคัญคนท่องเที่ยวในการมาบูรณาการกันที่เช่นในงานของจังหวัดบริเวณด้านนอกการประชาสัมพันธ์นะฮะก็ต่างฝ่ายต่างร่วมมือกันนะฮะโดยแบ่งต่อแล้วที่ได้ร่วมกันให้จัดงานได้ยิ่งใหญ่นะฮะซีฟู้ดเฟสติวัลนะฮะการใช้คำนี้นะครับในประเทศนะร้านอาหารของเราก็กระจายไปทั่วประเทศนะฮะเป็นครัวของประเทศเราเพราะว่าโอ้สุดยอดของจังหวัดสมุทรสาครเลยนะฮะซึ่งผมไปสั่งงานใช่ไหมเจ๊ดูเขาไม่ยอมไปนะฮะทางด้านสาธารณสุขสาธารณสุขเทศบาลเราไม่มีคนนะ
ะครับขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับคนหากำลังตามหาคนพูดเลยนึกชื่อไม่ได้ถามน้องเก่าเห็นที่ใครมาเนี่ยใครถึง28ถึง1สิงหาคมนี้นะครับ